สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาทำเหรียญปล่อยทานแบบนี้ค่ะก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะเราก็จะใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะด้วยกันทั้งหมด4เส้นความยาวเส้นละ40เซนติเมตรค่ะทีนี้ให้เราพับปลายด้านหนึ่งของแต่ละเส้นเนี่ยพับลงมาแบบนี้นะคะจากปลายริบบิ้นจนถึงรอยพับตรงนี้ยาวประมาณ10เซนติเมตรทำแบบนี้ทั้ง4เส้นเลยทีนี้พอพับแบบนี้4เส้นแล้วก็มาเริ่มทำฐาน4ค่ะจับเส้นแรกมาโดยที่ให้ด้านสั้นมันอยู่ด้านหน้าทีนี้ก็เอาเส้นที่2นะคะมาคล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2เส้นสุดท้ายนะคะจับตรงรอยพับเสร็จแล้วเอาสอดเข้าไปในรูของเส้นที่1จากทางด้านซ้ายมือกลางรูออกค่ะแล้วก็ไปจับเอาเส้นที่3ลอดผ่านรูมันออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้เราดึงให้กระชับนะคะก็เรียบร้อยฐาน4ต่อมานะคะเราก็จะเอาเหรียญค่ะใส่เข้าไปลักษณะนี้ทีนี้จับเอาเส้นสั้นของทางด้านบนพับลงมาด้านล่างแบบนี้เส้นสั้นทางด้านขวาพับไปซ้ายเส้นล่างพับขึ้นด้านบนและเส้นทางซ้ายจับปลายริบบิ้นเอาสอดเข้ารูทางขวามือค่ะทีนี้ก็ดึงให้กระชับโคนริบบิ้นก็บีบให้เป็นรอยพับไปเลยก็จะได้แบบนี้ทีนี้ต่อมานะคะพลิกกลับมาด้านนี้เอาเส้นสั้นเหมือนเดิมค่ะเอาสอดเข้ารูทางด้านล่างนะคะเส้นบนสอดเข้ารูด้านล่างเส้นขวาสอดเข้ารูทางด้านซ้ายเส้นล่างสอดเข้ารูด้านบนเส้นซ้ายสอดเข้ารูทางด้านขวามือก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะทีนี้ต่อมาเรานะคะก็จะตัดปลายริบบิ้นเส้นสั้นออกนะคะเห็นไหมเส้นนี้นะแต่ว่าเราก็อย่าตัดให้มันลึกเกินไปนะคะตัดพอให้มันมองเห็นเส้นริบบิ้นที่เราตัดด้วยค่ะเห็นไหมแบบนี้ตัดทั้ง4เส้นเลยระวังนะคะอย่าไปตัดเส้นยาวนะก็ตัดแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้ก็มาเริ่มจากเส้นยาวด้านบนค่ะจับบิดไปด้านหลังปลายริบบิ้นชี้มาทางด้านขวามือเสร็จแล้วก็พับปลายริบบิ้นไปด้านหลังอีกทีนึงนะคะแบบนี้นะปลายริบบิ้นทีนี้ให้เอาสอดเข้ารูที่อยู่ทางด้านขวามือมันก็คือตรงนี้เราจะสอดทับเส้นที่เราตัดออกนะคะแบบนี้นะอย่าไปสอดใต้ปลายริบบิ้นที่เราตัดออกนะคะไม่งั้นมันจะสอดไม่ทะลุตรงนี้นะเพราะฉะนั้นปลายริบบิ้นเราต้องเอาทับเส้นที่เราตัดออกแล้วก็สอดเข้าไปใต้เส้นนี้เลยค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะก็จะเป็นแบบนี้เราจะทำแบบนี้ทั้ง4เส้นเลยเส้นต่อมานะคะเส้นนี้ก็ทำเหมือนเส้นเมื่อกี้เลยจับบิดไปทางด้านหลังปลายริบบิ้นชี้ไปทางด้านขวามือเสร็จแล้วพับไปด้านหลังอีกรอบนึงแบบนี้ปลายริบบิ้นทีนี้ก็เอาสอดเข้ารูตรงนี้เอาสอดด้านบนเส้นที่เราตัดออกนะคะปลายริบบิ้นมันก็จะทะลุออกตรงนี้เราก็ดึงให้มันกระชับก็จะได้แบบนี้แล้วทีนี้เส้นต่อมาเราก็หมุนให้มันมาอยู่ด้านบนค่ะแบบนี้บิดไปด้านหลังแล้วก็พับไปด้านหลังอีกทีนึงแบบนี้ปลายริบบิ้นเอาสอดเข้ารูตรงนี้นะคะทางด้านขวามือสอดทับเส้นที่เราตัดออกแล้วก็ดึงให้มันกระชับทีนี้ก็เส้นสุดท้ายแล้วค่ะทีนี้ก็เรียบร้อยทั้ง4มุมแล้วนะคะแต่ว่าเราก็จะดึงให้มันกระชับนะคะจัดกลีบดอกให้มันกระชับนะค่อยๆดึงทีละเส้นค่ะ
พอเราดึงกระชับทุกเส้นแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทำเกสรตรงกลางค่ะก็จับเส้นไหนก่อนก็ได้ขึ้นมา1เส้นทีนี้ก็จับเส้นที่2ทางด้านขวามือเอามาทับเส้นแรกเส้นที่3ทับเส้นที่2และเส้นที่4นะคะจับมันหมุนมาทับเส้นที่3ทีนี้มันก็จะได้ลักษณะนี้ใช้มือทางด้านขวานะคะจับตรงรอยตัดที่มันทับกันนะคะแล้วก็จับแล้วก็หมุนเป็นวงกลมเลยค่ะใช้นิ้วโป้งทางด้านซ้ายกดตรงแกนกลางเนี่ยนะคะไว้ทีนี้แล้วก็หมุนประมาณสักรอบ2รอบนะคะทีนี้ก็เริ่มจากเส้นนอกสุดนะคะจับมาแบบนี้นะแล้วก็จับริบบิ้นค่ะตรงปลายโค้งเข้ามาสอดใต้รูตรงนี้เลยนะทีนี้เราก็ดึงให้กระชับมันจะได้ลักษณะนี้นะเส้นต่อมาค่ะเส้นนอกเหมือนกันจับปลายริบบิ้นโค้งเข้ามาสอดตรงรูด้านล่างตรงนี้นะคะรูด้านล่างเส้นของมันทางขวามือก็สอดเข้าไปตรงๆเลยค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับอีก2เส้นนะคะจับริบบิ้นสอดเข้ารูด้านล่างตรงนี้มันบิดนะคะแล้วก็จับมันบิดคืนสภาพเดิมเราก็จัดดึงให้มันกระชับให้มันเท่ากันนะคะมันก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้เราก็จะเริ่มจากเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะซ้ายมือด้านบนเส้นนี้จับบิดไปด้านหลังแล้วก็บิดไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นลักษณะนี้ทีนี้ปลายริบบิ้นค่ะให้เราเอาข้ามกลีบนี้นะคะทางด้านขวามือของมัน1กลีบแล้วก็เอาปลายริบบิ้นมาสอดเข้าใต้รูหน้ากลีบนี้นะคะกลีบที่2ทางด้านขวามือเส้นของมันก็สอดเข้าไปตรงๆเลยค่ะปลายริบบิ้นก็จะมาทะลุออกใต้เส้นนี้ด้านล่างเราก็ดึงหลวมไว้ก่อนนะคะประมาณนี้ทำให้ครบทุกเส้นเลยต่อมาเส้นนี้เราก็หมุนให้ริบบิ้นมาอยู่ทางด้านซ้ายมือเหมือนเดิมเลยจับบิดไปทางด้านหลังแล้วก็บิดไปด้านหลังอีกทีนึงปลายริบบิ้นค่ะเอาสอดเข้ารูด้านหน้ากลีบที่2นับมาทางขวาจากเส้นของมัน1 2เอาสอดเข้าไปค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างนะคะเส้นต่อมาค่ะเหมือนกันเลยเส้นสุดท้ายแล้วนะคะถ้าเส้นไหนนะคะที่มันสอดยากเราก็ใช้แหนบนะคะช่วยสอดช่วยดึงค่ะทีนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ต่อมาเราก็จะดึงให้มันกระชับนะคะทีละเส้นค่ะไล่ไปเลยก็เรียบร้อยนะคะก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้ต่อมาเราก็จะตัดปลายริบบิ้นที่ยาวเกินมาออกค่ะก็ตัดให้ชิดเลยนะคะทั้ง4เส้นเลยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหรียญปล่อยทานน่ารักน่ารักของเราก็ไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ